พลอยคิดว่าเพื่อนเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากการที่เราได้ร่วมทำกิจกรรมอะไรด้วยกันบางอย่างค่ะแล้วมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันสิ่งที่ตามมาก็คือการที่เราเริ่มต้นที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะสำหรับเพื่อนนะคะเพื่อนคือคนที่เราสามารถที่จะคุยด้วยได้นะคะแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้แต่คนที่ไม่ใช่เพื่อนคือคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่กล้าเอ่ยปากตอนพลอยเรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ค่ะอาจารย์เคยบอกพลอยว่าสนิทเนี่ยมันจริงๆแล้วมันแปลว่าติดถ้าเกิดเราสนิทกับใครเนี่ยคือเราติดอยู่กับคนนั้นทีนี้ติดเนี่ยมันก็จะมีหลายลักษณะเนาะติดคือบางคนแบบไปไหนไปกันอันนี้ก็ติดแบบนึงบางทีอาจจะเหมือนไม่ได้ไปไหนไปกันแต่ว่านึกถึงบ่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงเนาะทีนี้พอเราเป็นเพื่อนสนิทกันมันก็อาจจะมีลักษณะของการที่ เรานึกถึงคนคนนั้นบ่อยๆว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะเขาทำอะไรอยู่นะหรือเวลาที่เรามีปัญหามีเรื่องอะไรที่เรากังวลใจไม่สบายใจเนี่ยเราก็จะนึกถึงชื่อของคนคนนี้ขึ้นมาสำหรับพึ่งนะคะมีแค่2 อย่างที่สามารถจะแยกว่าคนไหนเป็นเพื่อนคนไหนที่เป็นเพื่อนสนิทก็คือคำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อนเฉยๆเนี่ยเราจะเป็นเพื่อนร่วมสุขนะคะคือไปปาร์ตี้ด้วยกันได้แต่ถ้าใครเป็นเพื่อนสนิทคนนั้นน่ะเราสามารถที่จะร่วมทุกข์เวลาเขาทุกข์เวลาเราทุกข์เขาก็มาแบ่งปันความทุกข์กับเราได้อันนี้ค่ะเป็นดีกรีที่วัดเลยว่าคนนี้สนิทสิ่งหนึ่งที่พลอยอยากจะสะท้อนให้เห็นเลยก็คือว่าคนพิการหรือไม่พิการค่ะสามารถไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนกันได้แต่เป็นเพื่อนสนิทกันได้เรานึกถึงกันอยู่เสมอๆได้และเราแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้อย่างเท่าเทียมอะค่ะเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เราแชร์กันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่งไม่เคยรู้สึกว่าน้องพลอยพิการนะคะคือน้องพลอยมีหลายๆอย่างที่พี่พึ่งอ่ะขาดมากๆเลยแล้วก็น้องพลอยเป็นเหมือนคู่หูดูโอนะคะที่น้องพลอยช่วยพี่หน่อยเถอะนะคะไม่ได้รู้สึกว่านี่คือความพิการรู้สึกว่าเราคือเพื่อนที่มีความแตกต่างกันค่ะรายการนี้นะคะจะทำใหเรารู้สึกว่าคนพิการอยู่รอบๆตัวเราแล้วเราทำกิจกรรมกับคนพิการได้ในทุกๆกิจกรรมจริงๆค่ะเหมือนเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาอาจจะมีบางอย่างไม่เหมือนเราเท่านั้นเองเราอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาฟังและเราจะรู้ว่ารอบๆตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีใครพิการเลยค่ะมีแค่คนที่แตกต่างจากเราเหมือนมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ที่แตกต่างกันค่ะเดี๋ยวต้องดูกันฝากติดตามรายการเพื่อนสนิทของเรา2 คนได้ทางไทย PBS Podcast นะคะ